ูดถึงผลงานของเราเนี่ยค่ะค่ะเล่เอวเฮ้ยทำไมเราเป็นคนแบบว่องไวเป็นคนที่แบบว่าสัมภาษณ์ใครแล้วสามารถร้องเพลงเขาได้เลยคือเราคือคนที่ตั้งใจทำงานมากนะเราจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นคอยดูโอเคนี่พี่อวยพรเลยนะได้เลยเหมือนอวยพรค่ะเพลงบ้างครับเพลงใหม่ของเราแซ่บอย่าบอกใครก็ต้องบอกแล้วล่ะว่าคือตั้งใจทำมากเพลงนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราแต่งเพลงเองของเราเองในจุดเริ่มต้นครั้งแรกแล้วมีทีมคนเก่งๆมาช่วยแบบสานต่อให้มันเกิดเพลงนี้ขึ้นมาได้ค่ะก็คือมีน้องพลีนมีน้องมิกเพชรภูมิน้องอัตตาค่ะก็คือทุกคนมาช่วยกันตอนแรกแก้มกับเกดแต่งเมโลดี้กันขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือได้ทีมทุกๆคนมาช่วยกันแบบจนทำให้มันเกิดเพลงเฟรมขึ้นมาค่ะเพลงเฟรมคือเราใส่ความเป็นตัวเราให้ได้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะคือมันมาจากสตอรี่เป็นเรื่องราวของพี่เลยค่ะเพลงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นคือเราอยากจะพูดในช่วงเวลาผ่านต่างๆที่ผ่านมาแล้วทำให้เรากลับมาลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเราเองรักตัวเองมากขึ้นในวันนี้อยากจะส่งพลังนี้ต่อไปให้กับคนอื่นด้วยเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้แบบเหมือนฟีลเหมือนปลุกไฟปลุกไฟในตัวเราแล้วส่งต่อให้คนอื่นได้ปลุกไฟตัวคุณต่ออย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเอาเรื่องราวของตัวเองมาร้อยเรียงแล้วก็มีสัญญาในการเต้นอู้เต้นแรงเหมือนกันนะเต้นแรงไหมแรงก็คือถ้ามันทำแล้วอ่ะมันทำแล้วแล้วคุณครูไม่ปล่อยผ่านจริงๆถ้าเราเต้นไม่ถึงครูไม่ให้เต้นอ่ะคือถ้าเต้นไม่เต็มที่ในท่านั้นเขาก็จะทอนท่านะแต่นี่คือเขารู้สึกว่าโอเคทำแล้วสวยก็ถึงปล่อยผ่านไม่งั้นก็ไม่ดีถูกไหมออกมาเขาก็อยากให้งานออกมาดีที่สุดอยากให้เราออกมาโอเคมากที่สุดกับท่าเต้นด้วยมันต้องสัมพันธ์กันหมดโดยทั้งเพลงทั้งท่าเต้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่เต้นหนักมากกว่าที่เคยทำมาใช่ค่ะใช่เลยค่ะเราใส่เต็มตลอดใส่เต็มที่มีลุกมียืนมีนั่งมีนอนไม่มีนอนนะไม่มีนอนเนาะไม่มีนอนไม่มีนอนแต่ว่ามีลุกมียืนมีนั่งใช่ค่ะใช่แล้วทีมีทุกอย่างเลยวันนั้นเข้าไปดูโอ้โหไฟลุกโชนใช่วันนั้นมาเจอกันเนาะวันที่เราเปิดตัวเพลงนี้ไฟลุกโชนมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ปล่อยเพลงนี้ด้วยแล้วทุกคนที่ได้ดู MV วันนั้นมันเป็น Exclusive จริงๆเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกคนลุกมากตอนยืนอยู่ข้างหลังแล้วได้ยินเสียงกรี๊ดของแฟนๆแล้วก็ทุกๆคนที่ดูวันนั้นในแต่ละช่วงของ MV ที่มันแบบเฮ้ยว้าวเราแบบน้ำตาไหลอยู่ข้างหลังอันนี้จริงๆคือก่อนขึ้นโชว์ก่อนขึ้นเวทีอ่ะเพราะมันเหมือนได้รับแรงพลังที่ส่งมาขนาดเราไม่เห็นภาพทุกคนอ่ะแต่เราได้รับเสียงจากทุกคนอ่ะมันฟูลฟิลมากอ่ะมันได้พลังใจมากๆเลยค่ะสำหรับผลตอบรับที่ทำออกมารู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ยมันเราไม่ได้คาดคิดนะเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ปล่อยผลงานเราออกไปแล้วแต่ว่ามีหลายแบบคนที่เข้ามาดูอ่ะเขาได้รับพลังตรงนั้นจากเราแล้วก็ยอดฟิวก็ขึ้นเรื่อยๆเลยตอนนี้คือดีใจมากเราห่างหายจากการปล่อยซิงเกิลเดี่ยวไปนานมากอะค่ะคือก็อยากให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆยาวๆแล้วก็ฝากเพลงนี้ด้วยค่ะยังไงถ้าดูแล้วรู้สึกแบบมีความสุขหรือว่าได้รับพลังนะนั่นคือสิ่งที่แก้มแบบอยากให้ทุกคนได้รับจากจุดนั้นจริงๆค่ะโอเคส่วนเพลงเราก็แต่งเองแล้วมาถึงในเรื่องของ MV บ้างค่ะ MV คือเราแสดงเองแบบเข้าถึงบทบาทเพราะมันเป็นเรา มันเป็นตัวเรา มันเป็นสิ่งที่เราคุยกันกับน้องพรีนแล้วก็น้องๆทีมโปรดักชั่นน้องๆผู้กำกับทั้งน้องเบสแล้วก็น้องเอิร์ธนะคะที่อยากจะให้ออกมาเป็นความรู้สึกต่างๆที่มันเป็นมวลจากเราตัวพี่แก้มจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดภาพเหล่านี้ออกมาค่ะซึ่งวินาทีแรกที่เขาคิดมานำเสนอเราชอบเลยไหมครับเราค่อนข้างชอบเลยมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถถ่ายทอดได้เราเข้าใจสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็รู้สึกกับมันจริงๆพูดถึงสิ่งที่คาดหวังจากเพลงนี้บ้างเราคาดหวังยังไงบ้างคะโอ้ยนี่มันก็เกินกว่าที่เราคาดหวังไว้แล้วตั้งแต่เราทำแล้วแบบโปรดักชันมันออกมาขนาดนี้ MV มันออกมาขนาดนี้เพลงมันออกมาขนาดนี้มันคือมันอิ่มใจมากๆแล้วอะค่ะหลังจากนี้ไปมันคือเพลงของทุกคนแล้วอะเราปล่อยออกไปให้ทุกคนฟังแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเพลงที่คืออยากให้เป็นเพลงของทุกคนจริงๆเป็นเพลงที่ให้กำลังใจทุกคนมากๆอะไรเงี้ยตัวเราเองด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยอยากให้ทุกคนสนุกไปกับเพลงนี้ค่ะเรามีความสุขแล้วก็ก้าวข้ามอย่างที่เราก้าวข้ามมาใช่ค่ะก้าวข้ามแล้วก็ยังต้องดูแลแบบ
สิ่งต่างๆต่อไปแก้ว่าทุกคนน่ะไม่ว่าแต่ละวันมันจะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรเราต้องเข้าใจแล้วเราก็ต้องรู้ตัวเราก่อนว่าเราโอเคไหมหรือว่ายังไงต้องดูใจตัวเองเยอะๆนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากๆก็คือเราพูดจากประสบการณ์ตรงเราผ่านตรงนั้นมาได้แล้วผ่านมาได้แล้วใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจในตัวเองต่อไปค่ะก็คือขอให้เพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆก็ยังดีค่ะที่ฟังแล้วลุกขึ้นมาให้พลังใจตัวเองค่ะสำหรับทุกๆคนด้วยค่ะข้าวท้ายค่ะฝากถึงผลงานนี้นะคะแบบเต็มสตรีมฝากเพลงนี้ด้วยนะคะเพลง Flame นะคะซึ่งปล่อยแล้วนะคะอยากให้ทุกคนเข้าไปดู MV ไปฟังหรือว่าสามารถติดตามได้ทุกๆแพลตฟอร์มแล้วนะคะดาวน์โหลดก็ได้แล้วด้วยนะคะอยากจะเปิดในห้องน้ำร้องไปเต้นไปไม่มีใครว่าไม่มีใครเห็นค่ะเราจัดเต็มไปเลยเราต้องกลัวอะไรอีกเพราะ Flame มันเป็น Flame ของทุกคนมันคือพลังมันคือเปลวไฟในตัวคุณปลุกมันขึ้นมาค่ะอย่าให้มันอยู่ที่ลึกเกินไปมันต้องพุ่งออกมาแล้วถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนไปเลยค่ะFlame ค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ